การประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับใช้สถานที่ที่พิจิตรและนครสวรรค์ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วแล้วก็มีบรรยากาศสีสันตามมาเหมือนกับทุกที่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปประชุมครม.สัญจรนะครับการเดินทางไปในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้พบปะกับชาวนาที่นครสวรรค์ด้วยบรรยากาศสีสันเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเขาก็ถือฤกษ์ยามงามดีแวะไปกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่ลีตานังกโรเจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนารามหรือที่ชาวนครสวรรค์เรียกกันติดปากว่าวัดป่าหัวตลุกค่ะแถมยังทำตัวเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักนวดแข้งนวดขาให้หลวงปู่แบบนี้จนท่านให้พระโคชสิงห์หลวงปู่ลีตานังกโรปี2551มาเป็นของขลังติดตัวกลับไปด้วยล่ะค่ะและหลังจากประชุมผ่านความเห็นชอบโครงการสำคัญหลายๆโครงการแล้วนายกรัฐมนตรีก็ขอลงพื้นที่ต่อที่อำเภอก้าวเลี้ยวไปพบปะพูดคุยกับประชาชนที่บริษัทแกล่งกล้าสอบถามถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวกับชาวนาอย่างเป็นกันเองแบบนี้แหละค่ะข้าวค่าแกงเท่าไรล่ะคะแล้วที่ต้นทุนมันหมดอะค่าต้นทุนการผลิตเนี่ยถ้ามันไม่ต่างกับราคาขายแล้วมันมีปัญหาหมดอะใช่ไหมสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรที่มันจะทำให้ผลิตผลการเกษตรมันดีขึ้นอะไรการตลาดก็คือเราต้องปลูกอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงการตลาดนำการผลิตเอาความต้องการผู้บริโภคมาต้องมาคำนวณดูที่ว่าเราจะผลิตมากน้อยเพียงใดข้าวหอมจะผลิตเท่าไหร่หอมไม่ได้เท่าไหร่หลังพบปะกับชาวนาเสร็จสิ้นก็ควงแขนคณะรัฐมนตรีขึ้นนั่งบนรถไถพ่วงสาลี่ชมทุ่งนาแปลงข้าวกว่า 2,000 ไร่และช่วงจังหวะหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็หันมาบอกกับผู้สื่อข่าวที่ติดตามว่าขอให้เห็นอกเห็นใจชาวนาบ้างเถอะค่ะอย่ามัวแต่ขัดแย้งกันเพราะจะทำให้พวกชาวนาไม่มีความสุขอยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะว่าแล้วเธอสงสารไหมทำไมคนทำนามันเขาจนทำไมขัดแย้งกันเข้าไปสิเรียกว่าครม.สัญจรรอบนี้ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะได้รับกำลังใจล้นหลามจากประชาชนเพราะตั้งแต่วันแรกที่มาลงพื้นที่จนถึงวันกลับนายกเขาก็ยิ้มแก้มปิไม่รู้ดีใจกับมิตรภาพที่ชาวบ้านทั้งจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์มอบให้หรือเพราะมาลงพื้นที่รอบนี้มีกลุ่มคนมากหน้าหลายตามาพบปะพูดคุยซึ่งก่อนจะเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีถึงกับเอ่ยปากพูดกับผู้สื่อข่าวว่ามีความสุขมากๆกับทริปสัญจรรอบนี้แต่ที่ทำเอาประชาชนมีความสุขไม่แพ้ตัวนายกประยุทธ์ไม่ว่าจะไปสัญจรที่ไหนต่อไหนก็ทะเบียนรถของนายกเนี่ยแหละค่ะเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีขอเลขขอหวยมาแชะรูปเอาไปเสี่ยงทายบ่อยจนนายกต้องเอ่ยปากบอกว่าถ้าไม่ถูกแล้วก็อย่ามาบ่นกันเพราะไม่เคยคิดจะใบ้หวยให้ใครๆนะจ๊ะสิริวรรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน